รูมืออาชีพวันนี้นะครับเรามาพร้อมกับของที่ขายดีตลอดกาลแล้วก็เซลแมนมือหนึ่งของเรานะครับเป็นใครไม่ได้เลยนะครับจริงๆเราอยากจะเอาตัวคนทำจริงๆขึ้นมาด้วยทำไมล่ะแต่วันนี้คนทำยังยืนอยู่หน้าเตาอบอยู่เลยใช่ไหมครับเพราะขายดีจริงๆเขาบอกอบไม่ทันแล้วอบไม่ทันแล้วอบมือเป็นระวิงอบจนมือมีแต่แผลเตาอบนะครับนั่นก็คือฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับหรือว่าฟรุตตามิน่าฟรุตเค้ก by อาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นเองครับค่ะบอกกันดีกว่าว่าฟรุตเค้กของเราเนี่ยแตกต่างจากเค้กทั่วไปยังไงอุ้ยถามผมเหรอใช่ใช่เราต้องให้คือก่อนที่เราจะขายอยู่ดีเราจะบอกเราขายเลยไม่ได้เราต้องอธิบายก่อนสิว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างตั้งแต่ผมมายืนอยู่ตรงนี้นะผมกล้าพูดเลยว่าอันนี้เป็นฟรุตเค้กที่อร่อยที่สุดในใจผมเลยอ่ะใช่ถ้าถามเรานะสำหรับเราที่เป็นคนชอบกินความหวานเราว่าฟรุตเค้กบ้านเราอร่อยที่สุดคำว่าอร่อยนี่คุณต้องตีความนิดนึงปกติเค้กมันมีหลายแบบใช่ป่ะชิปฟ่อนบัตเตอร์สปันแล้วก็มีฟรุตเค้กฟรุตเค้กแตกต่างจากเค้กทั่วๆไปตรงที่ว่าเป็นเค้กเนื้อหนักผลไม้เยอะการจะบอกว่าฟรุตเค้กที่ไหนดีพรีเมียมคือเปิดออกมาเสร็จแล้วเนื้อเค้กจะฉ่ำผลไม้ต้องแน่นแป้งต้องน้อยโอ้โหแล้วเนี่ยมีครบมีครบเลยอ่ะผมขออนุญาตเขาเรียกว่าลงรายละเอียดเข้าไปแล้วกันว่าไอ้เนื้อต้องแน่นผลไม้เยอะแป้งน้อยเนี่ยโอ้โหพูดจริงๆว่าพอตัดเข้าไปปุ๊บนะคุณผู้ชมจะเห็นหน้าตัดเลยนะครับว่าแบบโอ้โหมีแต่แบบผลไม้ผลไม้ผลไม้แทบไม่เจอแล้วพอเราทานเข้าไปนะคุณผู้ชมนะคำหนึ่งนะกรามข้างขวาปุ๊บเคี้ยวปึ๊ดเจอลูกเกดเปรี้ยวๆอร่อยอร่อยกรามข้างซ้ายปุ๊บเจอผลไม้แบบฉ่ำๆเชอร์รี่เชื่อมโอ้โหแบบเคี้ยวไปเคี้ยวมาทุกอย่างมันลงตัวอยู่ในคำเดียวกันจะบอกว่าเวลาการทานฟรุตเค้กอะส่วนมากเขาเอาไว้ทานในโอกาสพิเศษแล้วเวลาทานฟรุตเค้กอะไม่ได้หั่นทีเดียวครึ่งก้อนครับแต่นิยมสไลด์เป็นชิ้นบางๆเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นชิ้นบางๆทานได้ทุกวันแล้วเวลาทานเนี่ยนะถ้าเกิดคุณอยากให้มันฉ่ำมากคือเอาเข้าไมโครเวฟสัก10วินาทีครับเนื้อจะยิ่งฉ่ำแล้วจะอร่อยยิ่งขึ้นถ้าทานคู่กับพวกเครื่องดื่มร้อนๆอย่างพวกชาหรือกาแฟอย่างเงี้ยเป็นมื้อบ่ายที่มีความสุขมากนะครับนั่นก็คือลักษณะที่ดีของฟรุตเค้กแล้วก็การรับประทานให้อย่างเขาเรียกว่าอย่างอร่อยแล้วก็อย่างสบายใจ2กล่องนี้เนี่ยแตกต่างกันครับตรงที่ว่าฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานของเราเป็นยังไงบ้างคุณเล่าหน่อย ผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับฟรุตเค้กกล่องแดงนะครับหรือว่าฟรุตเค้กรสต้นตำรับนะครับอันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าหมักบ่มผลไม้อย่างดีผลไม้ที่ใช้เนี่ยเป็นผลไม้เกรดพรีเมียมนะครับแต่ว่าจะเป็นผลไม้เชื่อมดังนั้นเนี่ยความหวานความอะไรเนี่ยจะกลมกล่อมหลายคนทักเข้ามาถามว่าหวานไปไหมหวานไปไหมผมบอกเลยว่าอันนี้เราปรับแล้วหวานกำลังดีไม่ได้หวานจนเกินไปเวลาเราทานแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทานทีละน้อยก็อร่อยเลยอ่ะพอหลายคนบอกว่าหวานไปไหมแล้วบางคนบอกว่าไม่อยากทานน้ำตาลทรายเลยแต่จริงๆคือเขาไม่ได้หวานไปนะคือเขาเป็นลักษณะของฟรุตเค้กคือต้องมีความหวานนำนิดนึงเพื่อที่ได้ฉ่ำเพราะว่าน้ำตาลเป็นเคล็ดลับในการหมักผลไม้ใช่แต่หลายคนบอกว่าอยากกินเยอะอ่ะอยากกินเยอะกว่าที่เคยกินน่ะหวานโดยไม่รู้สึกผิดอ่ะก็เลยกำเนิดมาเป็นฟรุตเค้กกล่องขาวของเราแน่นอนไหนๆทำกล่องสีขาวแล้วคุณจะรู้สึกว่าเพื่อสุขภาพนิดนึงครับเราใช้น้ำผึ้งกับน้ำตาลอินทผลัมโอ้โหน้ำตาลอินทผลัมแพงอ่ะแพงมากแล้วเราใส่เนื้ออินทผลัมลงไปข้างในที่สำคัญมันเป็นเหมือนตัวอัปเกรดเราใส่แอปริคอตเราใส่สตรอเบอรี่เราใส่ผลไม้แห้งที่ไม่ใช่ผลไม้เชื่อมครับเพราะฉะนั้นความหวานที่ได้เนี่ยจะเป็นความหวานที่น้อยกว่าเบากว่าแต่อร่อยไม่แพ้กันจนเป็นที่มาของชื่อว่าหวานธรรมชาติเพราะหวานจากธรรมชาติจริงๆค่ะผลไม้แห้งแล้วก็น้ำผึ้งค่ะถูกไหมครับอ่ะคุยกันเสร็จแล้วต้องบอกก่อนว่าสั่งซื้อยังไงการสั่งซื้อนะครับคุณผู้ชมง่ายที่สุดเลยนะครับตอนนี้ดูอยู่นะรีบแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับแอดไลน์นะครับแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับมีตัวแอดข้างหน้านะครับแล้วก็ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับแอดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเรามีเจ้าหน้าที่นะครับคอยรับออเดอร์ประสานงานแน่นอนครับหรือว่าถ้าไม่สะดวกสามารถโทรได้นะครับ026827644นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าสนใจอยากสั่งซื้อนะคะกล่องนี้850บาทส่งฟรีทั่วประเทศกล่องนี้1,500บาทส่งฟรีทั่วประเทศเช่นกันค่ะครับผมฟรุตเค้กอร่อยๆนะครับสูตรเด็ดสูตรประจำของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับรสต้นตำรับนะครับแบบนี้ขนาด3ปอนด์นะซื้อไปเก็บได้นานเกือบ3เดือนนะครับเข้าตู้เย็นเสียบปลั๊กด้วยนะครับอันนี้850บาทส่งฟรีทั่วประเทศอันนี้รสหวานธรรมชาตินะครับไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะครับ 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนกันครับเวลาซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหลายคนบอกว่าจะเก็บยังไงเป็นคำถามนะอันนี้คือบอกเลยว่าหลังจากได้ไปเสร็จแล้วแนะนำให้คุณเนี่ยรีบเอาเข้าตู้เย็นก่อนครับหลังจากเอาเข้าตู้เย็นสัก3ชั่วโมงเนี่ยนะคะเปิดกล่องออกมาหั่นเป็นชิ้น
ตามที่คุณต้องการแบ่งใส่ทัพเปอร์แวร์2ทัพเปอร์แวร์ทัพเปอร์แวร์นึงแช่แข็งเก็บไว้กินได้ยาวๆอีกทัพเปอร์แวร์นึงแช่ช่องธรรมดาหิวเมื่อไหร่ก็หยิบมาชิ้นเล็กๆมีความสุขโอ้โหเรียกได้ว่ามีความสุขจริงๆนะครับกับฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กินได้ทั้งเช้าสายบ่ายเย็นเลยก่อนนอนก็ได้อีก1ชิ้นนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอันนี้รสต้นตำรับ850บาทและอันนี้รสหวานธรรมชาติ 1,500 บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสั่งช่องทางไหนครับไลน์นะคะแอดยิ่งสักฟู้ดหรือเบอร์โทรศัพท์นะคะ026827644หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ขึ้นด้านล่างค่ะคุกกิ้งกูรูวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะเชฟประจวบนานาและเท็ดดี้ทุกวันอังคารเวลาบ่าย3โมงค่ะทางเวิร์คพอยท์ทีวีหมายเลข23ครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคุกกิ้งกูรูวันนี้เนี่ยนะคะเชฟประจวบเตรียมเมนูเบอร์เกอร์มาฝากคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่เมนูเบอร์เกอร์ธรรมดาธรรมดานะเชฟบอกนะว่าเป็นเบอร์เกอร์กุ้งฝอยพริกแกงกรอบค่ะวันนี้เราสองคนจะมีอีกหนึ่งสิ่งดีๆมานำเสนอใช่แล้วล่ะครับใครนะฮะที่มีบุตรหลานดูอยู่นะครับสนใจอยากเป็นเชฟนะครับมาสมัครเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับไม่พูดไม่ได้อำนวยการสอนโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์นะฮะ